เรากลัวไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดกระแสมันอาจจะดรอปไปบ้างนะแล้วด้วยความที่เราเปิดแบรนด์ต่างๆสาขาค่อนข้างเยอะอย่างรวดเร็วนะในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเนี่ยกลัวว่าจะมีปัญหาไหมมีการพูดคุยกับทางพาร์ทเนอร์ว่าเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรบ้างครับเกดเป็นคนที่ไม่ค่อยกังวลกับเรื่องนี้เพราะเราคิดว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันก็อย่างที่บอกมันเรดโอเชียนมากทุกอย่างโหคอมเพทิเตอร์เยอะมากตอนนี้ชานมไข่มุกหรือไม่อาหารทุกชนิดแหละที่อยู่ในพอร์ตเราอะโหมันเยอะแยะมากมายแต่จุดนึงที่เกดกับพาร์ทเนอร์เป็นก็คือเราไม่เคยยอมแพ้เราต้องคิดว่าเราอย่าเป็นน้ำที่แบบเต็มแก้วอะไม่ว่าจะเป็นใครมาแนะนำหรืออะไรเงี้ยเรารับฟังทุกความคิดเห็นหรือความแนะนำแล้วก็เอามาปรับใช้ตลอดเวลาปรับตัวให้ได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งสำคัญในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราค่อนข้างจะโฟกัสเกี่ยวกับคือร้านของเราเองอย่างที่บอกเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งตรงที่สมมติมันมีคอมเพทิเตอร์เกิดขึ้นมากมายต้องบางทีต้องพูดเลยนะคะเกดกับแนทบางทีไม่ได้เหมือนกับเอาเวลาไปเหมือนกับให้ความสนใจมากนักกับร้านต่างๆที่เกิดขึ้นเราเอาแทบจะเอาเวลา 100% น่ะในการพัฒนาโปรดักต์ของเรามีการออกโปรดักต์ใหม่ๆออกมามีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยมากขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าแสดงว่าโอ้โหปรับตัวเยอะยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ตอนช่วงของโควิด-19 เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหเครียดเลยนะคะตอนนั้นโควิด-19นี่จำได้ว่าณวันนั้นนี่กับหุ้นส่วนเนี่ยเอาบุ๊กแบงค์ออกมาเลยอ่ะกลางมีเงินอยู่เท่าไหร่ทุกบัญชีจะสามารถดูแลพนักงานอ่ะไปได้นานแค่ไหนคือตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยเพราะต้องบอกว่าแบบโอ้พูดแล้วน้ำตาซึมนะเรียกพนักงานมาหมดจำได้เข้าไปประชุมทุกสาขาเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งไม่ให้ออกเลยสักคนเงินเดือนก็ให้ทุกอย่างยังเขาเรียกอะไรเลี้ยงดูเหมือนเดิมแต่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีเวลามากขึ้นในการเข้ามาพัฒนาเขาเรียกสูตรอาหารใหม่ๆพยายามคิดสูตรอาหารใหม่ๆพยายามคิดเมนูใหม่ๆเพื่อสามารถส่งเดลิเวอรี่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีมากตอนนั้นเรามีแบรนด์ก็มีไนซูมิยูต้องบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเดลิเวอรี่มากนักแต่ณวันนั้นนะคะมันมีไฟเทเกอร์มาช่วยพอดีใช่ไนซูมิยูนี่โจทย์ยากโจทย์ยากเพราะว่าเราจะยังไงแต่เราก็พยายามพัฒนาซุกี้ปิ้งย่างโอ้โหโจทย์ยากใช่แต่เราก็พยายามออกเมนูมานะคะที่กินง่ายมากขึ้นเราก็ไม่ยอมแพ้ที่บอกก็ต้องใส่เต็มแม็กแหละอะไรที่คิดว่าช่วยได้ก็คือทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ไฟเทเกอร์ตอนนั้นแหละค่ะไม่รู้ว่าใครเสือมันม่วงมันแบบมันบูมมากในช่วงโควิดพอดีเขาทานบ่อยมากไข่เสือมันม่วงคือต้องพูดเลยว่าไข่เสือมันม่วงค่ะเป็นฮีโร่โปรดักต์ของพอร์ตรวยไม่หยุดอย่างแรงว่าแบบคนสมมติจะสั่งไข่เสือมันม่วงไปเขาก็ต้องคนจะเสียค่าส่งบางที100-200ไม่ใช่เขาก็ต้องซื้ออย่างอื่นไปด้วยไม่ใช่แค่ไข่เสือเพื่อให้ได้วอลลุ่มให้ความรู้สึกคุ้มแล้วถ้าเกิดเป็นตัวแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เนี่ยเขาก็จะลดค่าขนส่งลงไปหรือว่ามีโปรโมชั่นเพิ่มเติมเข้ามาตอนนั้นเราก็พยายามแบบฟรีค่าส่งนู่นนี่อะไรเงี้ยพอลูกค้าจะสั่งแค่ไข่เสือมันม่วงลูกค้าโอ้ไหนๆก็จะสั่งแล้วนะก็เอาน้ำเอานู่นเอานี่คั่วไปมันก็ทำให้เราได้ยอดมากขึ้นก็เราก็พยายามออกเครื่องดื่มอะไรที่มันเป็นแนวแบบเครื่องดื่มสุขภาพมีวิตามินซีอะไรแบบป้องกันโควิดอะไรเงี้ยเราก็พยายามดิ้นรนตอนนั้นก็บอกว่าไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีมากที่เราลอดผ่านจากวิกฤตครั้งนั้นมาได้ต้องบอกเลยว่าด้วยการไม่ขาดทุนถือว่าโชคดีมากใช่วิกฤตนั้นหนักเลยฮีโร่โปรดักต์เลยค่ะต้องหาฮีโร่โปรดักต์มาให้ได้ในการที่จะช่วยหรือว่าพยุงสถานการณ์หลังบ้านพยุงสถานการณ์เอาไม่ต้องเอาแบบกำไรเยอะไม่ต้องคิดว่าจะเอาให้กำไรรวยเลยแต่ตอนนั้นอย่างที่บอกอะกลางบัญชีออกมาทำยังไงให้เลี้ยงดูพนักงานทุกครอบครัวให้ผ่านช่วงกลิบไปได้อันนี้สิ่งสำคัญคือโจทย์ตอนนั้นเอาจริงพูดกับหุ้นส่วนเลยว่าแบบไม่ต้องหวังที่จะแบบกำไรหรือไม่หวังจะรวยแล้วครับเอาให้พนักงานทุกคนอ่ะไปต่อกับเราได้แล้วเลี้ยงดูเขาได้อย่างไม่ลำบากนี่คือสิ่งที่คิดตอนนั้นขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ